ะพี่อัมพาคนที่หาเรื่องไปทั่วคือป้ากินแกกินเขาไปทั่วป้ายาเนี่ยเป็นขยะเปียกเป็นอะไรที่ไม่มีคุณภาพแต่ก่อนนี่ยังดูว่าโอ้ดูดีเดี๋ยวนี้เนี่ยได้คุณภาพมากไม่มีหลักฐานการวิเคราะห์บางอย่างมันไม่มีหลักฐานนะคะมันมีแวดล้อมประกอบแวดล้อมอะไรมึงมโนมึงโกหกถ้าที่ฉันเป็นขยะเปียกคุณบอกว่าไม่สุคุณไม่สนไม่ให้ค่าแต่คุณเอาไลฟ์ของขยะเปียกไปเปิดทั้งไลฟ์แล้วก็นั่งวิพากษ์วิจารณ์คนที่บอกว่าไม่ให้ค่าขยะเปียกอันนี้กูจะบอกให้ยานทำไมเขาทำอย่างนั้นบ้างมึงยังเอาคลิปของเขามาได้เลยมึงเอาเขามาวิพากษ์วิจารณ์มึงว่าเขาอ่ะจะเป็นอะไรนะเรียกไม่ถูกอ่ะไอ้เอาเขามาว่าอยู่สองสามวันอ่ะแล้วทำไมเขาจะตอบโต้มึงไม่ได้นะยานพยายามเสี้ยมนิรนามตั้งหลายตั้งกี่วันล่ะแทบทุกวันนะคะระเบิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพยายามเสี้ยมเขามาตลอดนะคะวันนี้เขาให้ค่าแล้วเป็นไงดินฉันจะไปดูข้างนอกวันนี้ฉันฟรีไม่ขึ้นสตรีมอ่ะขึ้นไหมแต่เอามานั่งวิพากษ์วิจารณ์เอามาพยายามชักจูงให้เอฟซีฟังว่าอุ้ยเนี่ยอีนี่แล้วทุกคนก็จะอียันขยับเปียกอียันขยับเปียกแต่ว่าคุณเดือดร้อนกับการวิเคราะห์ของดิฉันมากใช่ไหมคะดิฉันวิเคราะห์เรื่องอะไรดิฉันวิเคราะห์ว่านิรนามนี่แหละเป็นตัวระเบิดเวลาของพวกพอตอยูทูบเบอร์พอตอกี่คนที่นิรนามเล่นงานเองพูดเดียวกันเองในขณะที่เวลาจะเล่นงานอีกฝั่งนึงเล่นไม่ได้ตอนนี้ได้กำลังเล่นใครอยู่ชิดยันจากเจ้าปู่ที่ก็เคยอยู่กับไอ้พวยดีๆไม่ได้เคยด่าทอไม่ได้เคยแจงอะไรตอนนี้เริ่มมาชี้ให้เห็นความเฮงซวยของอีเถิดความแปลกๆของอีเถิดเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่าลืมว่าแม้ว่าเจ้าปู่จะไม่ใช่คนยานอย่าลืมนะเจ้าปู่เป็นคนออกมาเรื่องทนายตั้มเป็นคนแรกอือฮึนะคะไม่ว่าจะเลื่อนมูลนิธิหรืออะไรนะคะตอนนี้เป็นไงคะเป็นหรอเพื่อต้องการจะรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงแค่นั้นเองเหรออือลืมไปแล้วเหรอโอเคนะคะลดได้สติกเกอร์แล้วลงป้าไม่น่าเป็นขยะเปียกไปพี่บีไปช่องนู้นต่อเพื่อนๆคะอย่าลดขออนุญาตลงนะคะ13บัดดีจ้าคุณลดขออนุญาตลงนะคะและไปเจอกันที่ช่องสตอรี่อีกสัก20นาทีให้ลดหน่อยลดไม่ได้ไลฟ์นานแล้วลดจะไปตัดคลิปช่องนั้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากขอบคุณสำหรับการดูคลิปดูโฆษณาให้ลดนะคะแล้วก็อย่าไปต่อกันเลยค่ะตามลิงก์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะที่อยู่ใกล้ชิดรอบในแต่พวกนี้เขามีพรรคพวกมีอะไรที่คุยกันเยอะโดยเฉพาะสิ่งที่เจ้าปู่รู้นี่ก็คือเรื่องแก๊งกวนที่จะเขี่ยทนายตั้มเจ้าปู่รู้ดีว่าไอ้ผัวก็รู้สมนั้นด้วยมีใครอยู่ในแชทไลน์นั้นบ้างไอ้ชิดละนั่นก็คือว่าไอ้พวกอีเถิดรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามีกลุ่มก้อนที่จะหาทางหาเรื่องให้ทนายตั้มถอนตัวไปเจ้าปู่รู้ตรงนี้ดีเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีเรื่องตรงนี้แฉออกมาเมื่อไหร่ฮาแน่นอนค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเก่าไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ฮาคือให้เห็นความจริงใจของไอ้สองผัวเมียนี้ว่ามันมีความจริงใจกับทนายในคดีมันแค่ไหนขนาดเขาไม่เอาตังค์มันแม้แต่บาทเดียวยังไม่จริงใจอาจจะเป็นที่ว่าเพราะทนายตั้มไม่เอาเงินมันก็เลยไม่สามารถที่จะเรียกร้องการบริจาคจาก FC ได้ก็จะเป็นจ่ายค่าทนายอาจจะเป็นจุดนี้เลยต้องการทนายที่ตัวเองต้องไปเสียเงินแล้วก็ให้ FC ซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตมาเกินก็เข้ากระเป๋ากูว่างั้นเจอไปหลายล้านสมน้ำหน้าทีนี้ดิฉันขำตรงที่ว่ามันแปลว่าการวิเคราะห์ของฉันว่านิรนามเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ยูทูบเบอร์ของตัวเองแตกกันเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มขู่ไอ้ขาหมูนะคะจากการเชฟยันขู่ไอ้ขาหมูเล่นงานเจ้าปู่แล้วก็ยังมีการพูดพาดพิงไปถึงเอสซีผู้ใหญ่ใจดีคุณมณฑาเรือไทยก็เป็นคนที่ถูกเจ้าปู่หลอกอย่างนี้มันจะทำให้ผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนเลื่อยอายวะอยู่ๆเอาไปประจานอะไรทำนองนี้มันจะทำให้เกิดปัญหานะคะ